หลังจากได้แล็บนะครับเราติดตั้งตัว Bootstrap เข้ามาในตัวแอปพลิเคชันของ Angular เราเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจาก Bootstrap แล้วเราคิดว่า Bootstrap มันสวยแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะใน Angular นะครับหรือในพวก JavaScript Framework ในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมีคนทำตัวหน้าจอหรือหน้าอินเทอร์เฟซของตัวหน้าเว็บเนี่ยให้เราดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆเนี่ยเยอะมากแล้วก็สวยด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของAngular นะครับในส่วนของ UI ก่อนเลยเรากำลังเขียนหน้าเว็บเราแต่งหน้า UI กันนิดๆก่อนแล้วกันนะครับ UI ของ Angular นี่สวยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ฟรีนะครับมันมีหลายคนที่เขาทำแล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดมานะครับส่วนของ UI ของ Angular นะครับจะอยู่ในส่วนของ HTML แล้วก็ CSS ดังนั้นก็คือถ้าเราเปิดตัว Visual Studio Code ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่าในแอปพลิเคชันสมมติว่าตัวนี้คือตัวซอสโค้ดของเรานะครับก็จะมีไฟล์ซอสโค้ดแล้วก็มีไฟล์ HTML และ CSS 2ตัวนี้ครับคือการแสดงผลหรือว่าวิวของตัวAngular นะครับซึ่งมันจะแสดงผลอยู่ใน2ไฟล์นี้เป็นหลักทีนี้ CSS เนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ย Bootstrap ก็ใช้ได้เมื่อกี้เราใช้ Bootstrap ไปแล้วใช่ไหมครับเรา install เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่นอกจาก Bootstrap แล้วเนี่ยทีมเขาเรียกว่าทีมนะครับทีม Angular จะมีทีมตัวอื่นให้เล่นอีกเยอะเลยโดยเฉพาะอาจารย์ยกตัวอย่างคร่าวๆ2ตัวคือตัวหนึ่งชื่อว่า Ant นะครับ Ant NG Solo เนี่ยตัวนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้กันเยอะก็คือ Palm NG นะครับ Palm NG มี2ยี่ห้อตัวนี้นะครับหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับเราสามารถเอาของพวกนี้มาใช้ได้นะครับเอาของพวกนี้มาใช้ได้แล้วไอ้พวกนี้มันคืออะไรครับคำว่าทีมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับทีมเนี่ยหลักการคร่าวๆของมันก็คือมันเป็นแบบเหมือนกับหน้าตาอินเทอร์เฟซของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่เขาเขียนมาแล้วดีแล้วเราแค่เอามาใช้เฉยๆทั่วๆไปทีมไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามครับเราสามารถติดตั้งนะครับตัว install ตัวทีมตัวเนี้ยเข้าไปได้ในแอปพลิเคชันของเราแต่ว่าวิธีการติดตั้งไม่เหมือนกันแต่ละทีมจะมีวิธีการติดตั้งแตกต่างกันต้องดูตามคู่มือของทีมนั้นว่าแต่ละทีมนั้นๆเนี่ยที่เราจะเอามาใช้เนี่ยเขามีวิธีติดตั้งยังไงตัวอย่างเช่นตัว Ant นะครับก็มีวิธีหนึ่งPalm NG ก็มีวิธีหนึ่งนะครับเราสามารถดูตามคู่มือได้พอเราติดตั้งเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับ Bootstrap ที่เราติดตั้งเข้ามาเมื่อกี้นะครับพอติดตั้งเข้ามาเสร็จปุ๊บนะเราก็ต้องทำการเรียกใช้มันก็ต้องมีการเรียกใช้โมดูลนั่นโมดูลทำนู่นทำนี่อะไรต่างๆแล้วก็พอเรา import เข้ามาแล้วก็เรียกใช้ในรูปแบบของ directive ซึ่งมันคืออะไรก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่คือเรา import เข้ามาก่อนแล้วเราก็เรียกใช้อารมณ์เหมือนเราเขียนโปรแกรมทั่วไปครับมี library นอกจะใช้เราต้อง import เข้ามาก่อนพอ import เสร็จเราก็เรียกใช้มันนี่คือหลักการของ team ทั่วไปนะครับการทำงานพวกนี้ครับการ import การนำมาเรียกใช้เนี่ยเราจะต้องไปทำในไฟล์ที่ชื่อว่า app.module.ts จำได้ไหมตัวนี้ครับapp.module.ts ตัวเนี้ยตัวนี้ที่อาจารย์ยังไม่ได้อธิบายก็คือมันคือตัวจัดการพวกไลบรารีภายนอกเราจะต้องมาคอนฟิกค่าต่างๆในนี้นะครับแล้วมันก็จะบอกว่าต้องมาเซตค่าใส่ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆอันนี้ยังไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากเราให้เข้าใจแค่ว่าทีมนะครับหรือหน้าจอหน้าตาของ Angular ที่สวยๆเนี่ยเรา install เข้ามาได้แล้วก็ import โมดูลเข้ามาในโปรแกรมของเราแล้วเราก็เรียกใช้มันนะครับการ import เอามาทำอยู่ที่การ import นะครับเอามาทำอยู่ที่ไฟล์นี้ครับ app.module.ts เสมอนะครับหลักการคือคร่าวๆมีแค่นี้ทีนี้เราไปดูตัวทีมที่ว่าเอ๊ะแล้วทีมที่ว่ามันสวยกว่ายังไงมันสวยมากไหมนะครับอาจารย์ขอเอาตัวนี้แล้วกัน palm ng นะครับ palm ng อาจารย์ copy โฟลเดอร์นี้นะครับใครที่มีโฟลเดอร์นี้อยู่ก็มีสไลด์อยู่ก็ดูในสไลด์นะครับจัง copy นะครับแล้วก็เปิดมาที่หน้าเบราว์เซอร์แล้วก็เปิดหน้าเว็บเป็นสักตัวนึงวางลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตัวอย่างของ UI ที่ใช้ใน Angular เห็นไหมครับหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยดูดีไหมมันเหมือนกับการใส่ CSS มาแล้วเรียบร้อยนะครับมีการติ๊กถูกมีไฮไลท์มีนั่นมีนี่ขึ้นนะครับเราสามารถเลือกเนี่ยมีลิสต์มีเทเบิลเราสามารถกดเลื่อนกดนั่นกดนี่ได้เห็นไหมครับดูดีกว่าการใช้ HTML กับ CSS ที่เราเขียนเองแน่นอนและมันก็ดีกว่าอาจจะสวยกว่า Bootstrap นะครับ Bootstrap มันก็ทำได้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมาเขียนเยอะแต่นี่โอ้โหดูสิหน้าตาสวยงามไหมแล้วก็ตัวอย่างเช่นมันมีลูกเล่นอื่นเช่นมันสามารถกดแล้วก็โชว์ข้อมูลบางอย่างได้นี่โชว์รูปภาพแบบนี้ได้เห็นไหมครับมี Dialog โชว์ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าธีมนะครับที่เอาไปใช้ในตัว
Angular นะครับภาษาไอตัวโปรแกรม Angular ของเราได้มันทำให้โปรแกรมเราดูดีขึ้นดูสวยขึ้นสามารถใส่ชาร์ตได้เห็นไหมครับมีชาร์ตเป็นแบบนี้ได้เนี่ยครับของ Palm NG นะครับตัวนี้เลยเป็นตัวอย่างที่ว่าโอเคเราจะเขียนโปรแกรมเนี่ยไม่ใช่แค่โปรแกรมอย่างเดียวนะหน้าตา UI ของโปรแกรมก็สำคัญนะครับฉะนั้นในวิชานี้อาจารย์ก็จะใช้ทั้งการเขียนโปรแกรมแล้วก็ใช้ธีมในการทำคอมโพเนนต์ให้มันดูดีขึ้นมานิดนึงด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในแล็บต่อไปนะครับ